ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะครับครับสบายดีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็น้องแจงก็สบายดีสบายดีค่ะก็สบายดีก็ต้องมาชมรายการปิดคาคลินิกของเราทางทรูวิชั่น691เวลาดี5ถึง6โมงเย็นเหมือนเดิมใช่ช่วงเวลาครอบครัวนะคะช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนที่ Facebook สปีดคาคลินิกทีวีกดไลค์กันด้วยนะคะนี่แหละครับก่อนออกบ้านนะวันอาทิตย์ก็ต้องมาดูรายการสปีดคาคลินิกของเรานะครับทางทรูวิชั่น691ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับรถยนต์ในช่องสปีด Channel นะครับรายการสปีดคาร์นี้ของเราก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ที่อยู่มาหลายปีก็เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์อย่างเดียวเลยนะน้องแกนะแต่วันนี้พิธีกรคู่ของหนูทำไมโอ้โหรู้สึกอ๋อเข้มจะเหี้ยมไปไหนไม่ใช่จะเข้มไปไหนคะเห็นมองหน้าตาเอ๊ะแปลกๆนะคะเห็นมีหนวดมีเคราแต่ว่าเคราไม่มีมีแต่หนวดก็เป็นเรื่องของการที่เราไปเป็นนักรบไทยนะน้องแจ๊นี่เป็นการคีปคาแรคเตอร์ในเรื่องขุนรองปลัดชูที่มีการเพิ่มเติมสีสันแล้วก็ตัวละครเข้าไปเยอะเลยนะครับอย่างพวกที่สามารถพยัคฆ์อรุณก็เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็มีตะมอยสเกาอะไรเข้ามาหลายๆคนเลยนะครับนักแสดงเกจินไตอย่างเงี้ยนักแสดงมืออาชีพทั้งนั้นก็เข้ามาอีกหลายคนเลยคือเพิ่มนะครับเพิ่มอรรถรสในความเรียกต้องบอกว่าเป็นนักรบไทยนะครับของผู้อำนวยการสร้างนะครับก็คือป่าพยัคฆ์คำพันธ์แล้วก็เห็นมีโลโก้อะไรเก๋ๆวันนี้นี่กระเป๋าของนักรบนะฮะกระเป๋านักรบโอ้โหนะฮะกระเป๋านักรบไทยไม่มีลายเซ็นของเราไม่ธรรมดามีลายเซ็นของป่าพยัคฆ์คำพันธ์ด้วยค่ะสุดยอดจริงครับนักรบไทยในยุคของต้องบอกว่าวิเศษชัยชาญนะฮะในยุคของวิเศษชัยชาญตอนนั้นที่อ่างทองก็เป็นนักรบที่ต่อสู้กับพม่าแสนเป็นแสนคนโอ้โหนักรบไทยไปอยู่ประมาณ400คนแค่นั้นนั่นนะครับแต่ก็ชนะมาได้ต้องไปชมต้องไปดูเดี๋ยวรอปิดกล้องกันนี่นะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำเพิ่มเติมเพิ่มสีสันมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะเรื่องหนังที่พี่หมอเล่นตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสำคัญในรายการสปีดคาร์คลินิกของเราดีกว่าจริงค่ะว่าวันนี้จะรวบรวมความสุขสนานนะคะมาฝากท่านผู้ชมยังไงไปชมกันเลยค่ะนี้นะคะเกิดอาการเนี่ยเครื่องเย็นรอบสวิงขึ้นลงตอนจอดติดไฟแดงในเกียร์แต่ถ้าเครื่องร้อนเนี่ยก็จะหายแล้วก็วิ่งปกติได้ความเร็วต่ำรอบไม่นิ่งตลอดเวลาปล่อยไหลไม่ได้ค่ะเพราะว่าปิดแอร์วิ่งแล้วรอบนิ่งกว่าเปิดแอร์ดูเลยฮะงองแงกเลยครับเครื่องสั่นนะคือไอ้การของเครื่องสั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปเติมน้ำมันอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าจอดไปนานหนูกัดหรือเปล่าหรือว่าคอจะระเบิดหรือว่าหัวเทียนวุ้นมันก็เป็นได้เยอะแยะเลยในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้มันจะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่เลย